ทีมงานตัวพ่อและแต่สงขลาครับหลังจากที่เมื่อวานนี้นะครับเราได้นำเสนอข่าวกรณีเจ้าของเต้นรถขายรถจักรยานยนต์มือ2ในจังหวัดสงขลาออกมาแจ้งเตือนภัยโจรออนไลน์หลังจากที่ถูกเพจ Facebook ชื่อฝอฝนนิบางอารมณ์ได้นำภาพรถจักรยานยนต์ในร้านไปโพสต์ขายเพื่อหลอกกินเงินมัดจำจากลูกค้านะครับแล้วก็มีผู้เสียหายถูกหลอกโอนเงินมัดจำแล้วกว่า 10,000 บาทเรียกตามภาษาชาวบ้านที่เข้าแหลงๆกันตอนนี้ครับว่าขายรถทิพย์อย่างนั้นแหละครับปรากฏว่าล่าสุดในวันนี้ครับหลังจากที่เรื่องนี้ถูกตีแผ่ออกไปนะครับทางเพจฝอฝนนิบางอารมณ์ได้ปิดเพจหนีไปแล้วจ้าไม่สามารถเข้าไปดูได้แล้วนะจ้าถ้าเป็นแบบนี้ก็ชัวร์แล้วจ้าหลอกชัดๆจนชัดๆแล้วก็ยังมีผู้เสียหายที่เคยถูกหลอกโอนเงินเริ่มออกมาให้ข้อมูลและแจ้งเบาะแสกับทีมข่าวเพิ่มอีกหลายรายนะครับว่าน่าจะมีเครือข่ายซึ่งเป็นทีมงานเดียวกับเพจฝอฝนนิบางอารมณ์นี่แหละครับหลอกขายรถทิพย์ผ่านทาง Facebook อีกหลายแห่งนะครับโดยหนึ่งในผู้เสียหายที่ส่งข้อมูลมาให้ทีมข่าวนะครับเป็นชายชาวจังหวัดลพบุรีโน่นเลยครับซึ่งเป็นรายล่าสุดที่ถูกหลอกได้ส่งหลักฐานการติดต่อซื้อขายรถจักรยานยนต์กับทางเพจ Facebook ฝอฝนนิบางอารมณ์และต้องเสียเงินไปถึง 23,550 บาทครับรายนี้ไม่ได้มัดจำเฉยๆนะครับแต่จ่ายเต็มเลยเพราะว่าเห็นรถแล้วถูกใจหามานานแล้วครับแล้วก็ถึงขั้นเอาทองไปจำนำเพื่อเอาเงินมาซื้อรถครับแต่สุดท้ายทองก็หายรถก็ศูนย์ต้องเป็นหนี้ผ่อนทองอีกไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะครับแบบนี้โดยผู้เสียหายรายนี้นะครับบอกว่าเมื่อวันที่29ตุลาคมที่ผ่านมาได้ติดต่อขอซื้อรถจักรยานยนต์ Honda Wave ตกลงราคากันที่ 23,550 บาทนะครับผ่านทางเพจฝอฝนนิบางอารมณ์ทางเพจก็ส่งภาพช่องทางการชำระเงินชื่อร้านปานิสายานยนต์แอนด์ออโต้นะครับแล้วก็หมายเลขบัญชีซึ่งเป็นชื่อของนางสาวปานิสารุ่งมงคลรวมทั้งส่งรูปร้านแล้วก็รถบอกว่าตั้งอยู่ที่จังหวัดสตูลซึ่งน่าจะเป็นภาพที่ก๊อปมาเหมือนกันนั่นแหละครับแต่ว่าหลังจากที่โอนเงินไปแล้ว 23,550 บาทนะครับแล้วก็ส่งสลิปไปให้และนัดส่งรถกันในวันจันทร์ที่31ตุลาคมแต่ปรากฏว่าทันทีที่โอนเงินไปก็ถูกบล็อกเฟซทันทีครับติดต่อไม่ได้เลยครับจึงได้เข้าแจ้งความไว้ที่สภ.เมืองลพบุรีนะครับนอกจากนี้ยังมีกลุ่มเพื่อนที่เป็นผู้เสียหายอีก 3-4 คนครับที่ถูกหลอกในแบบเดียวกันสูญเงินไปเป็นคนละนับหมื่นบาทเลยครับและมาเห็นข่าวทางสื่อมวลชนเนี่ยครับจึงได้แจ้งเบาะแสเพิ่มเติมเข้ามานะครับเพราะเชื่อว่ายังมีเครือข่ายที่เป็นเพจ Facebook ในทีมเดียวกับฝอฝนนิบางอารมณ์พร้อมกับขอให้ตำรวจเร่งสืบสวนติดตามจับกุมนะครับแก๊งหลอกขายรถทิพย์แก๊งนี้ครับเพราะน่าจะมีคนที่ถูกหลอกอีกหลายคนครับนี่ครับเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของผู้เสียหายนะครับที่ทีมงานตัวพ่อเอามาแจ้งเตือนกันนะครับเพราะว่าไอ้พวกนี้ที่หากินแบบนี้น่าจะยังมีอยู่อีกครับฝากตำรวจช่วยตามต่อให้ด้วยนะครับสงสารชาวบ้านเขา